คุณเวชลุกได้แล้วค่ะไปอาบน้ำแล้วจะได้ไปทำงานคุณเวชเบิร์นเอาท์เหรอครับเป็นเหมือนพวกคนหมดไฟครับหมดอะไรตายอยากในชีวิตเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายผมว่านะครับท่านประหลัดเนี่ยต้องอ่านคอมเมนต์ในโลกโซเชียลมากเกินไปแน่เลยถึงได้เป็นอย่างเงี้ยฉันละเกลียดจริงๆไอ้พวกที่ชอบคอมเมนต์ด่าชาวบ้านเขาทำเหมือนตัวเองมีคุณธรรมสูงนั่นก็ชั่วนี่ก็เลวคอมเมนต์ด่าคนอื่นไปทั่วโดยที่ไม่รู้เรื่องจริงจะโทษคนเม้นอย่างเดียวมันก็ไม่ได้หรอกนะครับคุณวิเพราะจริงๆเนี่ยมันก็มีพวกที่คอยปลุกปั่นยุยงแล้วก็สร้างความเกลียดชังท่านประหลัดด้วยครับแล้วเมื่อไหร่เราจะหาหลักฐานจับพวกมันได้สักทีอะสงไอ้ชนะกับไอ้รองวุฒิไอ้สองตัวเงินตัวทองเนี่ยมันมาป่วนชีวิตเราอยู่ได้น่ารำคาญที่สุดถ้าทางกฎหมายจัดการพวกนั้นให้หยุดไม่ได้เราก็ต้องหาทางเองครับเพราะถ้าเราหยุดเรื่องนี้ไม่ได้เนี่ยผมว่าท่านประหลัดจะยิ่งแย่มากกว่านี้นะครับบิ๊กมันโทรมาหาฉันมันบอกว่าข่าวของคุณเนี่ยมันดังไปถึงเมืองนอกแล้วเพื่อนลูกก็มาถามว่าพ่อแกเป็นแบบนั้นจริงไหมแล้วคุณรู้ไหมว่าตาบิ๊กมันทำยังไงมันก็ต่อยหน้าไอ้เด็กพวกนั้นเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของพ่อมันไง